อร่อยกับผลิตภัณฑ์ TFM วันนี้เรามีเมนูคุกกี้หน้าแตกมาฝากกันค่ะวิธีทำคนผสมแป้งอเนกประสงค์รากบกับผงฟูและเกลือป่นเสริมไอโอดีนให้เข้ากันเตรียมไว้ใส่น้ำตาลทรายลงในภาชนะตามด้วยน้ำตาลทรายแดงผงกาแฟเนยสดชนิดเค็มละลายและไข่ไก่คนให้เข้ากันเติมส่วนผสมแป้งที่เตรียมไว้คนให้เข้ากันใช้สกู๊ปไอศกรีมตักเป็นก้อนนำเข้าแช่เย็นจนทรงตัวดีจากนั้นนำลงคลุกกับน้ำตาลไอซิ่งให้ทั่วชิ้นวางเรียงบนถาดอบนำเข้าอบที่อุณหภูมิ350องศาฟาเรนไฮต์นานประมาณ15นาทีหรือจนสุกดีพักไว้ให้เย็นสนิทจัดใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูคุกกี้หน้าแตกแค่มีผลิตภัณฑ์ TFM ติดครัวก็อร่อยกันได้แล้วค่ะ